อ่ะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ก็สรุปได้ตามนี้นะใส่ตอนต้นปีนะแผนกแรกใส่ต้นปี DM เป็นร้อยๆส่วน CC ก็เป็น40 80ตามที่เขาให้มาแล้วอย่าลืมเปอร์เซ็นต์น่ะอย่าลืมไปคิดเหมือนเดิมนะว่าอันไหนเป็นเดือนนี้อันไหนเป็นเดือนที่แล้วบิกินเป็นเดือนไหนดังนั้น100กับ40ใส่ที่เดือนที่แล้วก่อนแล้ว n เป็นของเดือนไหน n เป็นของเดือนนี้นะดังนั้น n ก็ไปใส่ของเดือนนี้ดังนั้นบิกินอย่าลืมคิดนะถ้าเขาให้เดือนที่แล้วมาเดือนนี้จะเป็นยังไงโอเคเดือนที่แล้วใส่ไปแล้ว100ดังนั้นเดือนนี้ไม่ใส่แล้วเป็น0 cc เดือนแล้วใส่40เดือนนี้ใส่60โอเคส่วน n มันเป็นของเดือนนี้อยู่แล้วนะจริงจะคิดเดือนหน้าหรือไม่คิดก็ได้แต่ถ้าคิดก็ไม่เป็นไรนะเดือนนี้ใช้100เดือนหน้าใช้0นะเดือนนี้ใช้80เดือนหน้าใช้20อ่ะจัดการจดเปอร์เซ็นต์ไปก่อนของแผนกแรกนะไม่มันดูที่ตรงนี้ DM ใส่ตอนแรกถ้า DM ใส่ตอนแรก 100% ทั้งคู่แผนกที่2นอกจากจะมี DM CC แล้วเราต้องคิดเปอร์เซ็นต์อะไรอีกตัวหนึ่งTransfer in นะเพราะแผนก2เรารับมาจากแผนกแรกดังนั้นไปดูแผนก2อีกรอบแผนก2ใส่ DM ตอนไหนใส่ตอนท้ายอะ end of process ดังนั้นถ้าใส่ DM ตอนท้าย DM เป็น0เราก็มาคิดเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเป็น transfer in 100% อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะ transfer in เนี่ยเราใช้เสร็จตั้งแต่แผนกที่แล้วดังนั้น transfer in ยังไงก็ 100%แต่ DM ใส่ตอนท้ายอะดังนั้น DM เป็น0ทั้งคู่ okay. CC กี่เปอร์เซ็นต์ไปดูที่โจทย์นะเนี่ย CC 50% โอเคอันนี้บังเอิญให้มาเท่ากันดังนั้น CC 50% ทั้งคู่แล้วก็อย่าลืมไปคิดเดือนนี้เดือนหน้านะ Begin เป็นของเดือนที่แล้วอะใส่ไปเหมือนเดิมนะเดือนที่แล้วมี 3% 3ตัวอันนี้ใช้ไป100ก็เหลือ0นะใช้ไป0ก็มาใช้100โอเคเดือนนี้แล้ว50เดือนนี้50แล้วก็ n เหมือนเดิมนะ n เป็นของเดือนนี้ใส่ไปเลยอ่ะของเดือนหน้าพี่พูดแล้วไม่ได้ใช้หรอกนะลบตัวเลขทิ้งเดี๋ยวเราจะมาทำแผนกแรกกันก่อนอันนี้ก็สเต็ป1เหมือนเดิมเราก็จะเอาชิ้นมารวมกันบิกินมีกี่ชิ้นของแผนก1แผนก1ชื่ออะไรโมดิ้งนะมีกี่ชิ้นบิกินมีหมื่นชิ้นนะสตาร์ทมีกี่ชิ้นสตาร์ทมี 25,000 รวมกันเป็น 35,000 แล้วคอมพลีทมีกี่ชิ้นเห็นคอมพลีทไหมมันไม่มีคำว่าคอมพลีทนะไม่นับรอยดินสอนี่นะคอมพลีทมันคือ transfer outTransfer out คือส่งออกเวลาเราจะส่งอะไรออกมันก็ต้องเสร็จแล้วเราถึงจะส่งออกได้โอเคดังนั้น Transfer out กับ complete เหมือนกันก็คือ 30,000 ใต้ตัวเสร็จแล้วคราวนี้อย่าลืมนะว่าถ้าเป็นแบบ FIFO ลืมบอกว่าตอนนี้เรากำลังทำ FIFO อยู่นะ
ถ้าเป็นแบบ FIFO เนี่ย complete เราจะไม่เอาไปใส่ในตารางเพราะเราจะแยกเป็นอะไรบ้างของเก่ากับของใหม่โอเคอ่ะเราต้องผลิตของเก่าให้เสร็จก่อนของเก่าต้องเอามาผลิตก่อนกี่ชิ้นของเก่าก็คือ begin นะ 10,000 ชิ้นเอามาผลิตก่อนดังนั้นของใหม่เสร็จแล้วกี่ชิ้นเสร็จทั้งหมด 30,000 นะเป็นของเก่า 10,000 ลบกันเป็นของใหม่ที่เสร็จ 20,000 นะอันนี้พี่เน้นอีกรอบนะ start and complete กับ start ไม่เหมือนกันเด้อ start คือของใหม่ทั้งหมด start and complete คือใหม่และเสร็จนะwork in process end มีกี่ชิ้นเขาให้มาป่ะไม่ต้องหาบอกเลยไม่ให้ติดไว้อ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ total ยังไงก็ต้องเท่าข้างบนเนี่ย 35,000 ดังนั้นเราสามารถรู้ end ได้ไหมได้ก็ลบกันนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เปอร์เซ็นต์นะเราใช้เปอร์เซ็นต์อย่าลืมว่าใช้เปอร์เซ็นต์ของเดือนนี้ที่เราคิดไว้โอเคดังนั้น begin เราก็ใช้0กับ60โอเค end ก็ใช้100กับ80ดังนั้น begin 0กับ60นะ 10,000 คูณ0ก็ได้0นะ 10,000 คูณ 60% ก็ได้ 6,000 แล้ว start and complete กี่เปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วก็ต้อง100อ่ะดังนั้น 20,000 คูณ100นะและสุดท้ายwork in process n กี่เปอร์เซ็นต์มันลืม100กับ80ใช่มั้ยคูณเลยนะ 5,000 คูณ100แล้วก็ 5,000 คูณ80อ่ะลอกสเต็ป1กับ2ไปก่อนจริงลอก3ไปเลยก็ได้นะ3แค่ลอกคอร์สมารวมกันนะ3เขาก็ให้มาหมดแล้วนะต้นทุนของ beginคอร์สของ begin เขาก็ให้มาแล้วนะสเต็ป3นะดูเขาว่า begin แล้วก็ที่เป็นดอลลาร์นะต้นทุนของ begin 22,000 กับ 13,000 ส่วนคอร์ส add ก็อยู่ข้างล่างเนี่ย 56,000 กับ 13,000 โอเคอ่ะอันนี้เราก็รวมพี่รวมให้แล้วล่ะไม่ยั้งเลยทำในสีใหม่ดีคอมพิวต์ 35,000 นะเป็นของเก่า 8,000 ชิ้นของใหม่ก็เอา 35,000 ไปลบ 8,000 เหมือนเดิมได้ 27,000 โอเค n แผนก1ไม่ให้มาแผนก2ก็ไม่ให้มาเหมือนกันโอเคดังนั้นใส่ total เหมือนเดิม 38,000 โอเคแล้วก็ลบย้อนได้ n เท่าไหร่เนี่ย 3,000 เนี่ยดังนั้นข้อนี้ไม่มีอะไรมากที่พี่เน้นคือตัวนี้โอเคตัวที่เริ่มต้นของแผนก2มาจาก complete ของแผนก1โอเคมาจากการ transfer out แผนก1พี่ขออธิบายสเต็ป3นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือพี่จะให้เราทำเองนะพี่จะให้เราคูณเองสเต็ป3อ่ะเขาให้คอสของ begin น่ะเขาให้มาแล้วนะสเต็ป3เนี่ยเขาให้ต้นทุนของ begin มาอยู่ข้างบนเหมือนเดิมเนี่ย beginning เขาให้มาว่าอันเนี้ย 45,000 นะเป็นของ transfer in 45,000
ของ DM ขีดอย่างนี้คืออะไรให้หาเองหรือไม่ให้มาขีดอย่างนี้คือ0อ่ะขีดอย่างนี้คือไม่มีโอเคดังนั้นอันนี้ก็ใส่0ไปนะแล้วก็ conversion cost ก็ให้มาแล้ว 16,800 ตัวนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวนี้เราไม่เห็นหรอกที่เขียนอะไรเมื่อกี้นะ cost add อ่ะเราดูเขาให้มากี่ตัว transfer in อ่ะเขาเว้นไว้เห็นนะอะไรเอ่ยนี่คือต้องหาเองโอเคแล้วก็ DMCC ให้มาแล้วแล้ว cost add อ่ะของ transfer in น่ะมาจากไหนหลักการเดิม transfer in แผนกนี้ก็ต้องมาจาก transfer out แผนกที่แล้วแผนกที่แล้วอ่ะ transfer out ต้นทุนออกมาเท่าไหร่ที่เป็นดอลลาร์อ่ะย้อนไปดูแผนกที่แล้วนะมัน transfer out ที่เป็นต้นทุนออกมาเท่าไหร่คือตัวนี้ complete and transfer out โอเคมันส่งออกมา 107,000 ดังนั้นก็จะมาเป็น transfer in แผนกนี้ 107,000 อะไรสักอย่างลืมดังนั้นพี่ก็เน้นเลยสเต็ป1 transfer in ที่เป็นชิ้นก็คือ transfer out ที่เป็นชิ้นออกมาสเต็ป3 transfer in ที่เป็นดอลลาร์ก็ไป transfer out ดอลลาร์ออกมาโอเคที่จะอธิบายเท่านี้สเต็ปที่เหลือทำเองโอเคให้เวลา5นาทีพอแล้ว แล้วก็อย่าลืมเรื่องเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่เราคิดไว้โอเคอยู่ไหนวะอยู่นี่อันนี้เป็นแผนก2นะเอาเปอร์เซ็นต์แผนก2มาใช้เด้อถ้าเป็น begin ก็ใช้ของเดือนนี้0 100แล้วก็50โอเค n ก็คือ100 0 50โอเคใช้ของเดือนนี้หมดเลยทั้ง begin ทั้ง n จัดการทำเองข้อนี้แผนกที่1 all material เนี่ยวัตถุดิบทั้งหมดใส่ตั้งแต่ beginning of the process ใส่ตั้งแต่ต้นกระบวนการแสดงว่า material เป็นกี่เปอร์เซ็นต์100ฮะดังนั้นแผนกที่1 material เป็น 100% แผนกที่2 material ตรงนี้สำคัญมาก put into the production evenly throughout the process evenly throughout the process แปลว่าอะไรไปเรื่อยๆวัตถุดิบใส่เรื่อยๆใส่เรื่อยๆแสดงว่าวัตถุดิบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เว้ยใส่เรื่อยๆคือแบบค่อยๆใส่ทีละ1 2 3 4 5ใช่มั้ยดังนั้นกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่ค่อยบอกแต่ถ้าเป็น end of process วัตถุดิบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์0แล้วสรุป evenly เป็นกี่เปอร์เซ็นต์จะให้ดูนี่เลยถ้าเป็นแบบ department 1ใส่ beginning นะ DM เป็น100department 2จำไว้ว่าถ้ามันบอกว่า DM ใส่เรื่อยๆให้เราไปดู conversion cost มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ DM ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์เดียวกันผลิตไปแล้ว 25% ก็ใส่ DM 25% อันนี้คือความหมายของใส่เรื่อยๆใส่ไปตามเปอร์เซ็นต์ conversion cost อ่ะดังนั้นเขาให้ conversion cost มา 1/4 ซึ่งพี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็คือ 25% โอเคดังนั้นจะมีแค่อันที่2อันเดียวนะที่ DM อ่ะเป็น 25% เพราะว่าตาม conversion cost ดังนั้นพี่เน้นตรงนี้เป็นหลักเลยเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อน evenly นะนะแล้วก็สุดท้าย debug เป็น3ก็ dm เป็น0เพราะใส่ตอน end นะอันนี้ก็ลองไปก่อนข้อนี้ให้มันแปลกตรงที่ว่ามันให้เป็น dm dl และ overhead มาถ้าเราทำตามปกติของเรานะให้เราเอา dl กับ overhead รวมกันมันจะได้เป็น conversion cost ออกมาแต่ถ้าเราอยากทำแบบไม่ปกติเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูไม่ใช่ไม่ปกติเลยเป็นมุมมองใหม่ๆถ้าจะทำอีกมุมมองนึงก็คือเราแยกมันเลย DM DL OH 3ช่องโอเคแล้ว DL กับ OH อ่ะ2ตัวเนี้ยใช้เปอร์เซ็นต์อันไหน DL กับ OH ก็ใช้เปอร์เซ็นต์เดียวกับ conversion cost โอเคอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะซึ่งอันนี้พี่จะไม่มีอะไรมากพี่จะแค่ชี้บางจุดก่อนเราก็มาทำแบบไฟโฟ begin ไม่มีโอเคข้อนี้ไม่ได้ให้ begin มาใส่0เลยนะ start นะ start ก็ตามที่ให้มานะแผนก1 start ก็ 50,000 ดังนั้นข้อนี้ total ก็ 50,000 พอเรามาทำสเต็ป2เนี่ย complete กี่ชิ้นเราก็ไปดูอันไหนคือ complete เนี่ย
ฟินิชนะคอมพิวต์ 40,000 ชิ้นดังนั้น 40,000 ชิ้นบีกินไม่มีอ่ะก็เป็น start and complete ได้เลยทั้งหมดนะแล้วก็ n กี่ชิ้นก็ไปดูเขาให้มามั้ย n ให้มานะ 10,000 ชิ้นซึ่งอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากคราวนี้พอตอนใส่เปอร์เซ็นต์บีกินก็ไม่ต้องใส่โอเคไม่มีมาให้ start and complete กี่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว100ส่วน n เปอร์เซ็นต์ที่ให้มาเนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์ของ n มานะให้เปอร์เซ็นต์ของ n มาดังนั้น n เนี่ยเขาให้เปอร์เซ็นต์มา n เนี่ยมี dm 100% นะแล้วก็ cc อะไร dm 100% แล้วก็ cc 50% ดังนั้นเวลาคิดก็คือ dm 100% cc 50% หมายความว่า dl และ oh ก็จะเป็น 50% เหมือนกับ ccแต่ถ้าเราเอามารวมกันเป็น CC ก็ได้ก็คิด 50% ตัวเดียวไปเลยโอเคเวลาจะทำแบบไหนแบบนี้หรือแบบปกติปกติดีกว่านะแบบปกติดีกว่าแนะนำโอเคแบบนี้คือพี่ทำให้ดูเฉยว่ามันทำแบบนี้ก็ได้โอเคแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละถ้าบีกินมันไม่มีชิ้นมาให้คอร์สบีกินมันก็ไม่มีเหมือนกันโอเคแล้วก็คอร์สแอดคอร์สแอดเขาก็ให้มาเท่าไหร่เนี่ยตามนี้เลยนะต้นทุนของคอร์สแอดก็คือของเดือนนี้นะเดือนแจนนะเราก็ใส่ไปตามนี้เลยแล้วก็ตอนหารก็ใช้คอร์สแอดตั้งโอเคอันนี้มันดูเหมือนเท่าทอทัลคอร์สก็เพราะว่ามันไม่มีบีกินบวกมาทอทัลคอร์สกับคอร์สแอดมันก็เท่ากันนะแล้วคราวนี้พอมาทำสเต็ป5ก็เหมือนเดิมบีกินไม่มี2บรรทัดแรกโบเลยโอเคก็จะมี complete เลยนะ complete ก็เอาชิ้นมาคูณเหมือนเดิม complete อยู่นะนี่นะเอาชิ้นไปคูณก็ได้เหมือนเดิมจริงๆอ่ะพูดตรงนะถ้าไม่มี begin อ่ะทำไปทำมาแม่งเหมือน weight average มีแค่ complete กับ end สองอย่างนะก็เป็น complete เท่านี้แล้วก็ end ก็ไปคูณพี่จะอธิบายให้ฟังอีกแค่จุดเดียวนะคือมันจะมีจุดนึงที่มันต่างจากเพื่อนไว้ในข้อเนี้ยมันมีตัวนี้ด้วยปกติเราผลิตเสร็จแล้วอ่ะเราส่งออกเลยอ่ะข้อนี้แม่งมี finish on hand เสร็จแต่ไม่ยอมส่งแล้วมันจะไปอยู่ส่วนไหนของตารางพี่จะบอกให้ฟังมันจะไปแทรกเพิ่มมาตารางนึงมันอยู่ในที่ department 2ใช่ไหมเนี่ย finish on hand มันมีแค่ใน department 2นะไอ้ 5,000 ตัวเนี้ยจะไปใส่ตรงไหนของตารางพี่จะโชว์ให้ดูแค่นี้พอถ้ามันมี finish on hand นะเนี่ยปกติเรามี start เรามี begin มี start and complete นะถ้ามันมี finish on hand แล้วก็ complete on hand แม่งเพิ่มมาบรรทัดหนึ่งโอเคเพิ่มมาแค่นี้พอแล้วเวลาคิดเปอร์เซ็นต์ 100% หมดเพราะอะไรมันเสร็จแล้วมัน 100% แต่มันต่างจากเดิมแค่ว่ามันเสร็จแต่มันไม่ส่งออกโอเคดังนั้นก็ไม่มีปัญหานะ complete on hand ก็ 5,000 100% หมดเลยถ้าเราทำปกติมันก็จะมีแค่3ช่องนะแต่อันนี้พี่ทำแบบไม่ปกติมันก็เลยมี4DM DL OH และ transfer in โอเคถ้าทำปกติก็จะเป็น transfer in DM CC เนาะแล้วก็พอมี commit on hand เนี่ยในสเต็ป5เราก็ต้องเพิ่ม on hand มาด้วยนะเนี่ย complete on hand มาอีกบรรทัดหนึ่งโอเคใส่สีอะไรดีวะสีดำมั้ง อ่ะคือจะบอกให้ฟังอันนี้ไม่มีอะไรแค่เน้นว่าถ้ามันมี complete on handเราก็แค่เพิ่มมา1บรรทัดที่อยู่ก่อน n นะนะอันล่างก็เพิ่มมา1บรรทัดอยู่ก่อน n แต่ห้ามมาไปรวมกับ complete and transfer out เด้อเพราะมันไม่ได้ส่งออกโอเคดังนั้นมันต้องแยกออกมาซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องจดอะไรนะฟังพี่พูดไปเรื่อยก็พอเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะส่งไฟล์นี้ให้โอเคไปทำแผนก3เองนะแผนก3 complete on hand ไม่ต้องมีเด้อเพราะว่าแผนก3มันละไว้ตัวนี้เห็นนะไม่มีดังนั้น1กับ2ทำให้เรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วแผนก3ไปก๊อปตารางแล้วก็ใส่เลขเองเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วปล่อยกลับบ้านแล้วคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันเดี๋ยวเราจะมาทบทวนบทก่อนหน้าที่มันไม่ใช่บทโปรเซสคอร์ติ้งโอเคพี่เหนื่อยกับบทนี้แล้วนะรู้สึกว่าเลี่ยนนะ